สวัสดีครับสวัสดีคนไทยทั้งประเทศและทั่วโลกครับผมจอห์นนี่มือปราบครับหรือจอห์นนี่มือปราบอินดี้ครับวันนี้ยังอยู่ที่ทุ่งนาป่าครับอีกไม่กี่ชั่วโมงก็บินไปภารกิจที่กรุงเทพมหานครครับวันนี้ครับเดี๋ยวพามาดูสูตรการให้อาหารวัวในช่วงหน้าแล้งในช่วงหญ้าขาดแคลนนะฮะกับการให้อาหารแบบสูตรผสมกับหญ้ากับฟางนะฮะนะครับมาดูครับว่าสูตรมันมีอะไรบ้างครับขั้นตอนง่ายๆครับนี่ครับกากน้ำตาลครับเราน้ำหนึ่งแกลลอนนะฮะน้ำหนึ่งคุนะฮะผสมด้วยกากน้ำตาลกล้องเข้ามาดูใกล้ครับกากน้ำตาลสักประมาณ3ฝานะฮะกะเอาก็ได้1 2 3นะฮะ3ฝาคนให้เข้ากันนี่ครับเพื่อให้มีรสชาติหวานหอมนะครับจะเพื่อเพิ่มปริมาณสารอาหารให้กับวัวปกติวัวจะไม่ค่อยฟางข้าวนี่ฮะจะมันไม่ทําให้วัวแค่เคี้ยวเอื้องเฉยๆครับจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่สู้หญ้าไม่ได้แต่ในฤดูหน้าแล้งเกี่ยวหญ้าเกี่ยวข้าวเสร็จข้าวก็จะหญ้ามันก็จะขาดหายากหน่อยนะครับนี่ครับใส่เกลือเพื่อให้เพิ่มความเย็นนะครับทำให้วัวอยากจะกินการกินหญ้ากินฟางนะครับใส่สัก3กรัมนะครับนี่นะฮะกากน้ำตาลนะครับใส่ EM EM นี่ครับเป็นจุลินทรีย์ทางธรรมชาตินะครับเพื่อการเกษตรโดยปลอดสารพิษนะครับใส่ในน้ำเพื่อเพิ่มทำให้ระบบการย่อยของวัวนะครับดีขึ้นสัก3ฝา1 2 3นะฮะนี่ฮะครับดูครับบรรยากาศวัวครับดูเดินดูวัวก่อนครับผมคนนี้ก่อนนะฮะนี่นะฮะถ้าน้ำตาลกากน้ำตาลไม่เข้มข้นวัวไม่หวานเราใส่อีกก็ได้ครับนี่ให้รสชาตินะฮะของกากน้ำตาลสมประสานนะฮะนี่นะครับจากนั้นครับเราก็เทนะฮะมาดูฮะจากนั้นนะฮะเราก็เทใส่บัวรดน้ำนะฮะบัวรดน้ำนะฮะบัวรดน้ำนะฮะนำไปให้รดเลยฮะรดแบบนี้เลยนะฮะใส่จมูกก็หน่อยนะฮะมันจะได้กลิ่นของนะฮะกลิ่นของกากน้ำตาลนะครับนี่ครับเป็นเพิ่มปริมาณอาหารเห็นไหมฮะวัวจะกินดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะ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 นี่ครับดูครับถังหนึ่งไม่พอนะครับเราผสมอีกนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะวัวก็จะได้รสชาติของความหวานของกากน้ำตาลเพิ่มโปรตีนเพิ่มปริมาณสารอาหารนะฮะทำให้วัวอยากจะกินหญ้าเพิ่มขึ้นนะครับนะครับจะกินหญ้ากินฟางเพิ่มมากขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ครับนี่นะฮะนี่ฮะหลังจากที่เราผมเอาสูตรอาหารผสมนะฮะวัวมันก็มีความต้องการเพราะฤดูนี้หญ้าเป็นหญ้าแข็งอย่างสัตว์มาก็เริ่มจะกินไม่ค่อยได้นะครับจะต้องอาศัยฟางข้าวเลยนะครับเห็นไหมฮะหลังจากนั้นวัวก็จะเขาก็จะกินหญ้าดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่ะมือนี้ลูกค้าสั่งปลาครับสั่งปลาก่อนครับขายคาหมดเต็มเทียบหมดครับปลาเข่งผมตอนนี้ครับเปิดจำหน่ายแล้วนะฮะขายทั้งปีกให้ส่งนะครับตอนนี้ก็มีมารับมีเข้ามารับเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้มีลูกค้ามาซื้อหน้าบ่อเลยนะฮะเดี๋ยวตักให้ลูกค้าก่อนนะครับบ่อยแหม่เลยเดี๋ยวใส่ไว้ก่อนนะครับอ
ครับมีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนามือปราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวผมขออนุญาตตักปลาขายให้ลูกค้าก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ